าพของตึกเก่าที่ถูกปิดตายและเริ่มมีการรื้อถอนไปแล้วบางส่วนคือสิ่งยืนยันว่าเวิร์กนาครเกษมแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานของนักดนตรีทั่วประเทศภายหลังจากที่เจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีเข้าซื้อพื้นที่ดังกล่าวด้วยเงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน Walking Street แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครโดยเวิร์กนาครเกษมแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ14ไร่เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และยังถือเป็นศูนย์การค้าสากลแห่งแรกของเกาะรัตนโกสินทร์อีกด้วยปัจจุบันมีผู้ที่ประกอบธุรกิจด้วยกันหลายรูปแบบแต่ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือร้านขายเครื่องดนตรีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งบางร้านมีอายุเกือบ100ปีแต่หลังจากนี้ทุกร้านต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันออกไปหาที่ทำธุรกิจใหม่เพราะถูกยึดคืนพื้นที่ถึงแม้จะรู้สึกเสียดายแค่ไหนแต่ก็ต้องจำใจลาจากที่แห่งนี้ไปอยู่ดีโครงการเขาอะนะเราไม่รู้เขาว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าภายในปีนี้ออกหมดแน่นอนคนในเวิร์กทุกคนก็ทำใจได้เพราะว่าคนออกไปเยอะแล้วนี่คนออกไปเยอะแล้วเราก็เห็นคนอื่นเขาทำได้แล้วก็ทำได้นะก็เราก็เตรียมร้านใหม่นะครับก็จะย้ายไปอยู่หลังสนามสุนใกล้ๆเป็นตลาดสนของเราครับโซนสุนไทยก็เสียดายครับเพราะจริงๆเราก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดจริงๆผมก็อาศัยอยู่ที่นี่ข้างบนอย่างนี้ครับตั้งแต่เกิดอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าก็เสียดายบรรยากาศเสียดายเพราะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแหล่งพวกร้านดนตรีด้วยที่รวมตัวกันต่อไปก็คงไม่ได้รวมตัวกันต่างกันก็ต่างกันไปเลยเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่มาซื้อของที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำนับ10ปีโดยพวกเขามองว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงที่รวมร้านเครื่องดนตรีมีคุณภาพในราคาเหมาะสมเชื่อถือได้เท่านั้นแต่ยังถือเป็นสถานที่แห่งความผูกพันและเต็มไปด้วยความทรงจำมากมายจึงน่าเสียดายที่เวิร์กแห่งนี้จะต้องสูญหายไปถ้าขึ้นชื่อว่าเวิร์กเนี่ยคือมันโอเคอยู่แล้วทั้งดนตรีทั่วประเทศไทยก็รู้ว่ามันต้องออกจากที่นี่อยู่แล้วโอ้มันเหมือนไม่รู้ความรู้สึกมันเหมือนต่อไปเราต้องไปร้านนั้นตรงไกลร้านนี้ไกลประมาณเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เสียดายดีครับเสียดายครับคือมาที่นี่ให้จบที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เวิร์กนครเกษมในฐานะของคนรักดนตรีจะจดจำเขาก็คือนี่คือประวัติศาสตร์แรกที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้มีพื้นที่ของคนรักดนตรีคนเล่นดนตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีศิลปินเครื่องแรกในชีวิตหรืออีกหลายๆเครื่องในชีวิตของเขาเนี่ยจากการเดินเข้ามาในเวิร์กนครเกษมนะแล้วเสียงดนตรีตรงนี้เนี่ยก็สร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วนะครับก็คงจะเสียดายในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับแม้หลังจากนี้เวิร์กนครเกษมจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงอยู่ตลอดไปคือกลิ่นอายของความผูกพันที่จะยังอยู่ในใจของผู้ที่เคยมาสัมผัสสถานที่แห่งนี้ไม่มีวันจางหายไปจิรายุปานบ้านแพ้วถ่ายภาพรุ่งโรจน์ตั้งนภากรทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน